มอนตำมอนน่าตีจริงๆเลยแกล้งคนอื่นเขาได้ทำอารมณ์ดีอะไรครับนาเจียนผมแกล้งใครนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำไก่เลยนี่ทำอย่างนี้กับแม่ปรีเขาได้ยังไงเขาเป็นสาวเป็นนางเขาเสียหายรู้ไหมก็ช่วยไม่ได้นะครับเขาอยากมาแอบอ้างเป็นวิยดาแฟนผมทำไมผมก็ต้องเล่นให้สมบูรณ์บาสิครับไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยนะน้ารู้นะว่าเราจงใจจะแกล้งแม่ปรีเขาทำอย่างเนี้ยมันเอาเปรียบผู้หญิงรู้ไหมระวังเถอะแกล้งแม่ปรีเขาดีนะจะหลงแล้วเขาไม่รู้ตัวไอ้เด็กนั่นเนี่ยนะครับเทียบอะไรกับวิแฟนผมไม่ได้เลยผมไม่มีวันรักใดเด็กนั่นเด็ดขาดนี่นะเจียนคอยดูนะครับเมื่อไหร่ผมกระชากหน้ากากนางฟ้าของเขาได้สำเร็จเขาจะเก็บข้าวของออกจากบ้านมันทเวทแทบไม่ทันพี่ทับทิมเจียนโอ้ยพี่ทับทิมว่าแล้วมันดังอะไรเนี่ยมืดๆอย่างนี้แล้วเรียกฉันมาทำไมดึกๆดื่นๆเจียนฉันว่าเราสองคนเนี่ยต้องจับตามองตามมนกับหนูวีให้มากกว่านี้แล้วทำไมเราต้องไปจับตามองเด็กสองคนนั้นด้วยล่ะฉันว่าตามมนเนี่ยดูแลเอาใจใส่หนุ้ยน้อยเกินไปฉันว่าเขารักกันดีนะแต่มันยังไม่พอมันต้องมากกว่านี้ฉันกลัวหนุ้ยเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับตะมนถ้าเป็นอย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่ๆเลยนะคาบนี้ฉันก็คงจะหาสะพ้ายอย่างหนุ้ยยดาคนนี้ไม่ได้ตะมนเนี่ยมันไม่รู้ตัวไม่มีเพชรน้ำงามอยู่ในมือเราต้องช่วยกันทำให้มันตาสว่างจะมาทำทิ้งๆคว่างๆกับหนูยดาแบบนี้ไม่ได้ต้องดูแลเอาใจใส่ฉันจะไม่ยอมให้ตะมนทำหนูยดาคนนี้หลุดมือไปเป็นอันขาดเจียนเข้าใจไหมเข้าใจจ้าฉันจะไม่ยอมเสียหนูยดาคนนี้ไปเป็นอันขาดคุณแม่ครับคุณแม่เรียกผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับตะมนวันนี้แกบอกว่าแกจะไปเอายาบำรุงให้แม่ใช่ไหมครับงั้นก็พาหนูวิไปด้วยผมไปธุระนะครับไม่ได้ไปเที่ยวเล่นแม่ก็ให้หนุ้ยไปทำธุระให้แม่เหมือนกันหนุ้ยจ๊ะป้าอยากได้ผ้าพันคอผืนใหม่หนุ้ยช่วยไปซื้อไหมพรมมาถักให้ป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะนะหนุ้ยป้าอยากได้ผ้าพันคอผืนใหม่จริงๆหนุ้ยไปซื้อไหมพรมมาถักให้ป้าหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะแต่ว่าหนูวิไปซื้อวันนี้เลยแล้วก็ถ่ายป้าเลยป้าอยากใช้เร็วๆนะจ๊ะค่ะคุณป้ายังไม่มาน้าเจนครับฝากรบกวนให้ใครก็ได้ช่วยไปตามปิยะฉัตรให้ผมทีโอ้ยพ่อคุณนี่มันยังไม่ทันถึง5นาทีเลยผู้หญิงเขาก็ต้องแต่งตัวหน่อยสิ
ปลืองเครื่องสำอางเปล่าๆนะจีผมให้เวลาอีกแค่นาทีเดียวนะครับถ้ายังไม่มาเนี่ยผมไปแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ฉันพร้อมแล้วค่ะเลยละสินี่อย่างกับอีหนาวหลงรูปบุษบางนั่นแหละหยุดไปกันใหญ่แล้วครับผมแค่จะดูว่าคู่มั่นกำมะลอของผมแต่งตัวถูกต้องตามกาลเทศะหรือเปล่ารอเลยขึ้นรถสิกันแล้วเหรอเจียนจ้ะพี่ทับทิมฉันว่าต่อมนก็คงสงสัยนะว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็ให้ไปซื้อผ้าพันคอทั้งที่อากาศก็ร้อนขนาดนี้ต่อมนมันจะไปคิดอะไรมันก็รู้ว่าแม่มันบ้าคนบ้าทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวจริงไหมเจียนกำปองกำปองครับพ่อเลี้ยงครับมีอย่างที่ครับใจครับไปเตรียมรถให้ฉันหน่อยพ่อเลี้ยงจะไปไหนครับผมจะได้เตรียมรถให้ถูก ฉันจะไปปางไม้โอ้ตั้งแต่เลิกเมานี้ขยันนะครับ มานี่สิมาใกล้ๆโอ้ยขอโทษครับเจ้านายขอโทษครับผมเล่นอะไรครับรถเสียแล้วคะลุงขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับรถเป็นไรเหรอคะรถไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่ผมคิดว่าน้ำมันน่าจะหมดกระมังครับเห็นที่เนี่ยผมคงต้องเดินไปซื้อแต่ว่ายังเดินไปซื้อไหวนะครับเพราะว่ายังไม่แก่เท่าไหร่รู้แล้วล่ะค่ะว่ายังไม่แก่แต่ว่าปั๊มน้ำมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาจักรยานหนูไปใช้ค่ะหนูให้ยืม
ได้เหรอครับค่ะถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจนะอ่ะคะก็แถวนี้มันเปลี่ยวอ่ะอยู่คนเดียวอันตรายนะครับพี่ว่าไปกับพี่ดีกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าบ้านของค่ะโอเคอึ๊บไปเลยพร้อมนะค่ะเข้าบ้านคุณเมืองคุณว่ามาถึงแล้วเหรอคะว้าตายแล้วพี่บัวคิดถึงจะแย่ตายแล้วไหนขอดูหน่อยสิคะอุ้ยไปอยู่อเมริกาแค่ 2-3 เดือนคุณว่าของพี่บัวสวยแล้วก็สาวขึ้นด้วยเลยค่ะโอ้ยผมกอดถี่พี่ผมยังไม่ทันกดกิ่งเลยนะครับพี่บัวมารออยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใช่นะสิคะก็พี่บัวน่ะดีใจที่คุณเมืองคุณว่าจะกลับมาบ้านสักทีนะสิคะโอ้ยกระเป๋าเดินทางหนักไหมคะนิดนึงครับนิดนึงเหรอคะงั้นถือเองนะคะพวกหนักนิดเดียวโอ้ยรอเล่นค่ะมาค่ะหน้าที่บัวเองนะคะมาค่ะอุ้ยนี่ที่ไหนคะเนี่ยหนักนะคะเนี่ยทำอะไรไม่มีอะไรค่ะคุณมนกินเสร็จหรือยังคะจะได้ไปซื้อของให้คุณหญิงต่อเฮียเก็บตังค์ด้วยครับครับไม่ต้องฉันไม่ชอบคนอวดรวยเฮียเดี๋ยวผมให้คนที่บ้านมาจ่ายให้แล้วกันคุณคะคุณมนจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมอะคะมันเรื่องใหญ่ตรงไหนฉันกินเองฉันก็ต้องจ่ายเองสิก็ปีบอกแล้วไงคะว่าเดี๋ยวปีจ่ายให้มันเป็นเรื่องของฉันเธออย่ามายุ่งได้ไหมแต่ว่าคุณมนค่ะอย่ามายุ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันเฮ้ยนี่เธอปีกินของคุณมนแล้วตอนนี้มันเป็นของของเราสองคนแล้วงั้นปีจ่ายเองค่ะไม่ต้องจ่ายเขาไปสิเน่ไปไหนเนี่ยฮะคุณมนจะไปไหนอะคะถามทำไมฉันไม่ได้พาเธอไปปั้มหรอกนะแล้วคุณมนจะไปไหนล่ะคะนิดเธ
พอได้ไหมฉันอยู่เมืองนอกมาตั้ง7ปีนะและฉันก็เป็นผู้ชายฉันจะรู้ไหมไอ้ร้านไหมผมนั่นมันอยู่ไหนให้เวลาฉันคิดหน่อยแต่ว่าอะไรมันเลยมาแล้วอะค่ะแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เอาก็ปี่เห็นว่าคุณมนรับน้อยพอเลยเดินนำไปเลยปะเธอถักผ้าพันคอเป็นด้วยหรอเป็นค่ะเก่งนี่เธอคงแอบดูแอบจำทุกอย่างที่วิทยาทำได้หมดเลยใช่ไหมถ้าให้ฉันเดาอะนะฉันว่าเธอคงเตรียมพร้อมที่จะปลอมตัวเป็นวิทยาตัวปลอมนี่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมถ้าคุณมนจะด่าปี่ก็ด่ามาตรงๆเถอะนะคะไม่ต้องเดานู่นเดานี่เสียเวลาค่ะสีอย่างกับใบไม้เน่าไอ้นั่นน่ะอย่างกับดอกไม้เหี่ยวแล้วคุณมนจะให้ดิฉันซื้อสีอะไรล่ะคะอยากซื้อสีอะไรก็ซื้อไปสิฉันแค่พูดเฉยว่าฉันไม่ชอบสีขอบฟ้าไหมคะจะได้สวยถูกใจคุณมนมานี่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบสีขอบฟ้าใครบอกเธอสเวตเตอร์สีขอบฟ้าของวิใส่ได้พอดีอย่างกับวัดตัวมาเลยครับปิยชัดตอบฉันมาสิว่าใครบอกเธอก็นี่ฉันเขียนเล่าให้วิฟังคนเดียวเท่านั้นนี่เธอไปแอบอ่านจดหมายมาใช่ไหมพูดไม่ออกหาคำแก้ตัวไม่ได้นี่เธอตั้งใจจดจำทุกอย่างเพื่อให้ฉันประทับใจใช่ไหมเปียฉันเธอนี่มันเล่ห์เหลี่ยมแผ่วๆมากเลยหึค่ะพี่ฉันเป็นคนเจ้าเล่ห์พี่ฉันแอบอ่านจดหมายของคุณวิแล้วก็หัดถักไหมพรมของคุณวิเพื่อจะมาหว่านเสน่ห์ใส่คุณถ้าคุณรู้ว่าดิฉันเป็นคนไม่ดีวันหลังก็กรุณาอย่าได้มายุ่งกับดิฉันอีกเลยนะคะจะไปไหนมันเป็นเรื่องของดิฉันค่ะมันไม่เกี่ยวปิยชัดปิชัดโทษครับปิดึกเอ้ยขอโทษครับเป็นอะไรป่ะครับไม่ค่ะขอโทษนะครับเฮ้ยพี่บัวนี่เยี่ยมจริงเลยนะครับผมไม่อยู่บ้านตั้งนานข้าวของอยู่ที่เดิมเปียบเลยอ่ะก็พี่บัวขี้เกียจจะฟังคุณเมืองบ่นเวลาหาของไม่เจอนะสิคะก็เลยวางมันไว้ตรงที่เดิมนั่นแหละค่ะเออแล้วมากรุงเทพคราวนี้น่ะคุณเมืองกับคุณวาดจะอยู่กับพี่บัวสักกี่วันคะผมคงอยู่สัก 2-3 วันนะครับเราต้องขึ้นไปทําธุระกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เชียงใหม่ก่อนกลับไปเรียนต่อสนองวาดคงอยู่กับพี่บัวไปอีกนานเลยครับว่าต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเลยต้องอยู่หาที่เรียนกวดวิชาที่กรุงเทพยังไงฝากพี่บัวดูแลน้องวาดด้วยนะครับรับรองเลยค่ะพี่บัวนะคะจะดูแลคุณน้องวาดแบบมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยล่ะค่ะคุณเมืองเจ้าขาฝากเรียนเจ้าทั้งสองด้วยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอุ๊ยเดี๋ยวพี่บัวไปเตรียมน้ำดีกว่านะคะคุณเมืองคุณวาดอ่ะเดินทางมาเหนื่อยๆอาบน้ำซะหน่อยจะได้สบายตัวค่ะโชคดีนะคะที่บ้านเรามีพี่บัวคอยดูแลอยู่ทางนี้ใช่นี่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กนะพี่วาดรับรองเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ยอมให้น้องวาดมาอยู่ที่กรุงเทพแน่ๆแล้วนี่น้องวาดจะไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่พร้อมพี่ปะวาดคงยังไม่กลับอะค่ะวาดยังไม่อยากกลับเชียงใหม่แต่เดี๋ยวยังไงเจ้าพ่อกับเจ้าแม่
ก็ต้องลงมาพร้อมกับเจ้าพี่อยู่ดีว่าเราอยู่ที่นี่ดีกว่าค่ะต้องขอบคุณว่าที่วันนั้นให้พี่ยืมจักรยานไม่เป็นไรหรอกค่ะนิดเดียวเองพี่ว่าอันในอร่อยกว่านะลองดูในเหรอคะก็วันแรกที่เจอกันไงจะได้ไม่ลืมกันสลองขอบใจจ้ะพี่ภูมิชอบกาสลองมากเลยเหรอคะถึงให้ว่าเก็บมาให้ชอบชอบมากเอาว่าฉันกลับแล้วนะจ้ะคุณลุงคะสวัสดีค่ะคุณลุงเหรอมันไม่ขำเลยนะไม่ขำค่ะ